298ต่างกันยิ่งยวดโลกิยะกับโลกุตระตีราคาแรงงานเพราะยิ่งเป็นโลกุตระนั้นมันยิ่งเป็นนามธรรมที่ทวนกระแสปฏิโสตังหมุนรอบเชิงซ้อนปฏินิสัคขะที่แตกต่างกันคนละทิศและแถมหมุนรอบเชิงซ้อนที่ซับซ้อนกันไม่รู้กี่วนกลับปฏิกมติกลับมากลับไปวนหลายชั้นซับซ้อนกลับไปกลับมากันไม่รู้กี่ชั้นที่โลกิยะจะไม่มีระบบระเบียบเลยแต่โลกุตระจะมีความเป็นลำดับที่มีระดับอันเป็นระบบระเบียบลาดลุ่มเหมือนฝั่งทะเลอย่างน่าอัศจรรย์ไปตามขั้นตอนแห่งศีลสมาธิปัญญาวิมุตติวิมุตติญาณทัศนะของแต่ละชั้นอาริยะอันมีความเป็นบุคคลที่ชาวโลกุตระสามารถรอบรู้อย่างละเอียดมากมายเป็นอจินไตยเกินความรู้ของชาวโลกิยะที่จะอย่างรู้ได้จริงๆพลังงานที่ยากยิ่งในการตีราคาคือพลังงานที่เป็นนามธรรมและยิ่งยากยิ่งขึ้นไปอีกนักกว่านักเมื่อพลังงานนั้นแถมเป็นโลกุตระธรรมอันหาค่าบ่ไม่ได้ซ้ำเข้าไปอีกซึ่งจับรายละเอียดได้ยากยิ่งนักอีกก็คือโลกุตระนี้รวมครบเป็นระเบียบทั้งมิติ dimension ของหน่วยแต่ละหน่วยที่หลากหลายปนเปกันอยู่ทั้งมิติแบบเหลี่ยมอันสลับซับซ้อนและทั้งมิติแบบกลมอันสลับซับซ้อนการตีราคาพลังงานโลกุตระกับโลกิยะจึงแตกต่างกันยิ่งยวดเพราะมีทั้งแง่ประโยชน์แง่ราคาแง่คุณค่า296ตีราคาแรงงานของโลกุตระนั้นยากยิ่งยวดโลกิยะนั้นรู้และเก่งแต่ในแนวตรงแนวระนาบแนวเหลี่ยมทรงเหลี่ยมเป็นหลักถ้าถึงขั้นความรู้ที่เป็นทรงกลมหมุนเป็นความวนอันมีคติครบทุกด้านเริ่มตั้งแต่3มิติ3 dimensions ได้แก่กว้างยาวหนาหรือ3เส้าที่หมุนเป็นวงกลม cyclic แถมมีมิติที่4เพิ่มขึ้นมาจึงมีคติเป็นวงวนและมีแรงงานของมิติที่4เสริมเข้ามาอีกและต่อไปอีกเป็น5มิติ6มิติ7มิติ8มิติ9มิติ10มิติซึ่งจิตที่มีคุณธรรมขั้นปัญญาที่เป็นโลกุตระจึงจะสามารถจัดการปรุงแต่งกันเข้าอภิสังขารเป็นพลังงานความวนที่หมุนรอบเชิงซ้อนทั้งในเชิงปฏิโสตังทวนกระแสทั้งในเชิงปฏินิสัคขะทวนไปมาสลับซับซ้อนชนิดที่เป็นระเบียบระบบไปตามขั้นตามตอนเป็นลำดับอย่างน่าอัศจรรย์ของวงวนจึงเกินกว่าความเป็นมิติของโลกิยะที่รู้ความเป็นส่วนของแนวระนาบหรือเป็นเหลี่ยมเท่านั้นโลกุตระจึงเป็นสภาพหมุนรอบเชิงซ้อนที่มีขั้นตอนอันมีลำดับซับซ้อนที่ซับซ้อนสลับกันไปมาอย่างรู้จักรู้แจ้งรู้จริงความสลับซับซ้อนกันเกินกว่าชาวโลกิยะจะสามารถเดาหรือใช้เพียงตรรกะ
หรือใช้การขบคิดเท่านั้นจะอย่างรู้แจ้งจริงได้297พุทธรู้จักรู้แจ้งรู้จริงทั้งภาษาและสภาวะจริงเพราะต้องรู้หมดทั้งกติเท่าไหร่ทั้งคติดำเนินไปตั้งแต่เป็นอากาศลมไฟน้ำดินหรือเริ่มจากอุตุลมไฟปรุงกันกระทั่งจับรูปเป็นกัลละอัมพุทธเปสิคณะปัญจสาขาทั้งคตาประชุมกันหมู่ทั้งที่เป็นคตะธาตุน้ำที่มีคุณสมบัติขึ้นมาจำเพาะแต่ละอย่างเช่นน้ำมันเปรียงเนยใสเนยเหลวทั้งคติกาลิ่มปุ่มปมเวลาจนกระทั่งเป็นคณะคอนที่ใช้ประโคมดนตรีแล้วเป็นเมฆกายที่มีร่างขึ้นมาก้อนหนาแน่นแข็งทึบจนถึงขั้นเป็นคระเป็นที่อยู่เป็นเรือนเป็นคาสะเป็นอาหารทุ่งหญ้าเป็นคสิเป็นอาหารต่างๆกระทั่งเป็นคาตะการฆ่าไปยานใหญ่และอื่นๆอีกมา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 กนี่ยังกล่าวถึงแค่ตัวอย่างจากอักษรไม่กี่ตัวอักษรนะมันก็คิดราคาหรือมีค่าที่หาค่าบ่ไม่ได้กันแล้วซึ่งเกิดจากธรรมะสองอันเป็นรูปกับนามของทุกสรรพสิ่งที่มีทั้งอุตุนิยามผีชะนิยามจิตนิยามกรรมนิยามธรรมนิยามภาษาหรือบัญญัติกับสภาวะจริงนี่แหละที่เมื่อมันดำเนินไปสังขารกันขึ้นด้วยอภิปัญญาจึงรู้จักรู้แจ้งรู้จริงความสลับกันกลับไปกลับมาของสภาพหมุนรอบเชิงซ้อนที่มีสภาวะเกิดขึ้นมาก่อนแล้วจึงบัญญัติภาษาขึ้นมากำหนดเรียกสภาวะนั้นๆสภาวะเกิดขึ้นก่อนแล้วจึงตั้งภาษาบัญญัติขึ้นมาเรียกสภาวะนั้นจึงนับว่าของจริงทุกสภาพการเกิดก่อนเกิดหลังของสภาวะกับบัญญัติส่วนผู้บัญญัติภาษาขึ้นมาก่อนแล้วจึงค่อยสร้างสภาวะให้เกิดขึ้นมาตามที่ตนกำหนดนั้นบางอย่างเป็นขึ้นมาตรงตามนั้นได้บางอย่างไม่ตรงแต่เจ้าของบัญญัติมักจะโมเมบอกแก่ชาวโลกว่านี่แหละของจริงสภาวะจริงใครสามารถยืนยันได้ล่ะจึงต้องเรียนรู้ความหมายของบัญญัตินั้นๆว่าเข้ากันเป็นจริงตรงกันถูกต้องทั้งสภาวะที่เกิดขึ้นมานั้นใครๆก็สัมผัสกันได้รู้เห็นของจริงที่ปรากฏออกมาสู่ภายนอกให้ทุกคนตรวจสอบได้ว่าครบครันทั้งบัญญัติและสภาวะถ้าอย่างนี้ก็นับว่าใช่ของจริงครบธรรมะสองแต่ถ้าช่วยกันตรวจสอบว่ามันไม่ใช่หรือใช่ก็ตรวจสอบดูของจริงที่เกิดออกมาภายนอกแล้วมันจึงจะช่วยกันรับรองยืนยันความจริงที่ครบครันได้การกำหนดบัญญัติของผู้ตั้งภาษามาก่อนซึ่งการกำหนดนั้นเป็นของผู้กำหนดมาจากจิตหรือจินตนาการส่วนตัวซึ่งในจิตใจคนผู้กำหนดใครจะสามารถอย่างเข้าไปล่วงรู้ความจริงตามของจริงที่เกิดขึ้นว่ามันตรงกันจริงกับความเต็มครบตามความคิดของตัวผู้คิดที่กำหนดเป็นภาษาออกมาหรือไม่ศาสนาที่กำหนดบัญญัติภาษามาก่อนสภาวะนั้นคือศาสนาเทวนิยมศาสนิกเขาจึงยึดมั่นบัญญัติภาษาอย่างยิ่งยวดกวดขันก็เป็นจริงตามลักษณะแท้ของสัจจะThank you.
299เพราะจินตนาการของใครก็ของผู้นั้นไม่อาจรู้เพราะในจินตนาการของใครก็ของผู้ใดก็ผู้นั้นรู้เองคนเดียวพอสภาวะจริงที่ปรากฏเกิดออกมาภายนอกเป็นรูปธรรมวัตถุธรรมแล้วจะตรงตามที่ผู้กำหนดและบอกเป็นภาษาบัญญัติไว้หรือไม่ใครจะล้วงเข้าไปล่วงรู้ specification การระบุรายละเอียดไว้สภาพที่กำหนดไว้แน่นอนนั้นๆว่ามีแค่ไหนอย่างไรจึงยืนยันกันแน่นอนไม่ได้ว่าจะตรงตามความเป็นจริงของผู้ที่เป็นเจ้าของจินตนาการหรือไม่เว้นแต่ผู้นั้นเป็นอรหันต์ย่อมละเอียดละออพอผู้นั้นย่อมซื่อสัตย์สุจริตแท้จริงและท่านก็เผื่อพอของตนเองแน่แต่ถ้ายังมีกิเลสก็ย่อมยากจะเชื่อได้ใช่ไหมสภาวะที่เกิดแล้วกระทั่งออกมาภายนอกให้คนทั้งหลายต่างก็สัมผัสได้แล้วจึงบัญญัติภาษาใส่เข้าไปจึงแน่แท้เป็นสัจจะที่คนอื่นทั้งหลายช่วยกันรับรองยืนยันก็จะเชื่อกันได้จริงแท้เป็นสากลกว่าการบัญญัติภาษาภายในไว้ก่อนแล้วค่อยสร้างสภาวะขึ้นมาภายหลังซึ่งมันจะตรงเป๊ะตามจินตนาการของผู้ยังมีกิเลสนั้นหรือเห็นความควรจะเชื่ออันใดยิ่งกว่ากันเอ่ยนี่เป็นเรื่องที่พูดกันถึงความละเอียดละออย่างหนึ่งchaos คือความไม่เป็นระบบพุทธศึกษาจะช่วยได้ทีนี้มาพูดกันถึงความละเอียดละออกันอีกอย่างหนึ่งคือเรื่องของ chaos สับสนวุ่นวายไม่เป็นระเบียบระบบสภาพหมุนรอบเชิงซ้อนของวนๆที่ไม่เป็นระบบระเบียบไปตามลำดับจึงยุ่งพันกันวุ่นไปหมดยิ่งกว่าเส้นไหมที่ยุ่งแสนยุ่งโลกิยะจึงรู้อะไรต่างๆในสิ่งปรุงแต่งอยู่ในวงวนได้ไม่เป็นระบบรู้ไม่หมดหรอกเพราะมันซับซ้อนสับสนปนเปลึกล้ำไม่เป็นระบบระเบียบเลย Chaos หรือ Chaos ทั้งในวงวนความเป็นโลกทั้งวงวนความเป็นตนความเป็นโลกและความเป็นตนสองสภาวะนี้แหละที่สรุปรวมการปรุงแต่งที่มันวุ่นวนปนเปแล้วไม่รู้เรียกว่าสังขารได้แก่สังขารหนึ่งอยู่ในรูปหนึ่งก็เปลี่ยนไปเรียกว่าโลกกับอีกสังขารหนึ่งที่อยู่ในรูปหนึ่งเปลี่ยนไปเรียกว่าตนอันเป็นสังขารสองที่พระพุทธเจ้าตรัสชัดในพรหมชาลสูตรพระสูตรแรกของพระไตรปิฎกทีเดียวศึกษากันดีๆชะนี้แลคือเริ่มต้นปฏิจจสมุปบาทว่าเพราะอวิชชาของคนทั้งหลายจึงมีสังขารก็ต้องเรียนรู้ความเป็นสังขารเพราะอวิชชาไม่รู้สังขารนี่ก็ต้นปฏิจจสมุปบาทผู้ศึกษาฝึกฝนตามทฤษฎีพระพุทธเจ้าที่เป็นสัมมาทิฏฐิช่วยได้แน่ๆจะสามารถเรียนรู้จัดระบบของ chaos ได้เป็นขั้นเป็นตอนรู้จักรู้แจ้งรู้จริงไปตามลำดับที่น่าอัศจรรย์ศึกษาความน่าอัศจรรย์ยิ่งในพระไตรปิฎกเล่ม23ข้อ109ปหาราธสูตรสามร้อยหนึ่งพุทธมีต้นกลางปลายหมุนรอบเชิงซ้อนที่พิเศษอย่างที่เริ่มเรียนรู้กันจากผีเสื้อขยับปีกเกิดความเคลื่อนที่ของลมในช่องว่างที่เป็นอากาศขึ้นมาทีเดียวเริ่มตั้งแต่อ่อนแผ่วกระทั่งโผล่รูปเป็นร่าง
รูปแห่งก้อนลมที่มีการเคลื่อนกระทั่งเป็นมวลก้อนแล้วแข็งแล้วแรงรวมเป็นนิวเคลียสแล้วระเบิดกระจายฤทธิ์เป็นแผ่พลังมวลที่แค่ลมก็มีพลังมีฤทธิ์มีแรงมหาศาลมวลที่เป็นไฟหรืออุณหธาตุซึ่งคือ1ใน4ของอุตุนิยามมันก็เป็นสังขารของมหาภูตรูป4นั่นแหละที่ปรุงแต่งกันจนเปลี่ยนรูปจากไฟสู่ลมจากลมสู่ไฟหรือจากดินสู่น้ำจากน้ำสู่ดินต่างก็ล้วนมีพลังมีฤทธิ์มีแรงยิ่งใหญ่มหาศาลเช่นในดวงอาทิตย์หรือในกาแล็กซี่เป็นต้นก็เกิดจากการสังขารปรุงแต่งกันขึ้นทั้งสิ้นแม้แต่อุตุนิยามผีชะนิยามจิตนิยามล้วนเกิดอาการหรือกริยาหรือกรรมที่มีภาวะที่ถูกรู้คือรูปกับธาตุรู้คือนามของตนอุตุนิยามมันมีพลังงานปรุงแต่งกันเป็นมวลของมันแต่มันไม่มีธาตุรู้ซึ่งพลังงานต่อมาผีชะนิยามมันก็ปรุงแต่งตนเองด้วยซ้ำจะว่ามันรู้ตัวเองมันก็รู้แค่ทำให้เป็นตัวกูพลังงานทางจิตที่มีสภาพเดียวกันกับนิวเคลียสเกิดจากกรรมหรือการกระทำของคนนั้นแหละทำขึ้นเองตนเป็นตัวการทั้งสิ้นผู้รู้จริงจึงเรียนรู้กันที่กรรมตน302พุทธมีต้นกลางปลายของความเป็นตนสุดลึกกรรมวิบากคือเหตุที่เป็นการกระทำตกผลึกเป็นผลที่สะสมไว้คือวิบากแปลว่าผลที่ชาวโลกียังไม่มีธาตุปัญญาสามารถใช้อย่างรู้ความเป็นระบบระเบียบอย่างเป็นลำดับขั้นตอนละเอียดละออได้จึงเป็นอจินไตยความยิ่งยอดในมิติที่ชาวโลกีไม่สามารถเห็นคุณค่าและไม่ตีราคาให้ก็คือโลกียะเห็นแต่ค่าของการได้มาหรือการเอาเป็นของตนเป็นประโยชน์เป็นค่าการให้แก่ผู้อื่นการเอาออกจากตนไปเพื่อผู้อื่นไม่เห็นว่าเป็นค่าหรือเป็นภาวะที่ดีกว่าประเสริฐกว่าเอามาให้ตนจึงกลายเป็นคนผู้เต็มไปด้วยความเป็นตนเองจึงสะสมแต่การเอามาให้ตนเป็นของตนไม่รู้ตนโดยเฉพาะจะไม่เชื่อเลยว่าหมดตัวตนไม่มีอะไรเป็นของตนเลยนั้นคือภาวะที่ดีประเสริฐสุดในคนผู้ฝึกฝนจนทำได้เองจริงพร้อมมีปัญญาเห็นความจริงนี้อย่างหมดสงสัยอย่างสนิทใจเป็นผู้ไม่มีของตนกระทั่งถึงความเป็นตัวตนที่เป็นการยึดจิตตนเองก็หมดตัวตนสิ้นได้โดยการปฏิบัติตามวิธีของพระพุทธเจ้าไปตามต้นกลางปลายตามหยาบกลางละเอียดมาเป็นมรรคผลแท303ความหมดสิ้นตัวตนที่เป็นตถตาของมนุษย์ดังนั้นผู้ได้ปฏิบัติสั่งสมมรรคผลแท้จริงเป็นบารมีบริบูรณ์สมบูรณ์ถึงขั้นพระโพธิสัตว์อันดับสูงโดยเฉพาะจากขั้น4คืออรหันต์ขึ้นไปจะมีตถตาแอคซิมติดตนมาจริงในชาติต่อๆไปเรื่อยๆตามสัจธรรมเป็นทุนเดิมประจำตัวจึงเป็นผู้หมดสิ้นตัวตนหมดสิ้นจากหยาบ
ไปเป็นขั้นตอนตามลำดับตรวจตราไปตลอดจึงเกลี้ยงสนิทหมดจดแท้เป็นลำดับลำดับต้นกลางปลายแม้จะมีวงจรของสังขารที่ซับซ้อนสลับกันอยู่มากมายหลากหลายชั้นเชิงผู้มีภูมิพออย่างรู้ได้ก็จะสามารถรู้จักรู้แจ้งรู้จริงได้แท้ในหลวงรัชกาลที่9พระองค์นี้พระองค์ทรงมีความเป็นเช่นที่ว่านี้ในพระองค์เองมาตลอดคือความเป็นตถัตตาแห่งความหมดสิ้นตัวตนตราบสิ้นพระชนอันเป็นคุณภาพคุณลักษณะคุณประโยชน์คุณงามความดีคุณวุฒิคุณวุฒะบุคคลผู้มีเกียรติคุณอันสูงส่งคุณสมบัติคุณธรรมคุณาไตมั่งคั่งในความดีคุณูปการคุณวิเศษคุณราศีโดยเฉพาะในที่นี้ต้องพูดถึงคุณวิเศษของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งคุณวิเศษแท้คือความหมดสิ้นตัวตนที่เป็นจริงคุณวิเศษคืออุตริมนุสธรรมเป็นคุณธรรมอันประเสริฐสุดของคนได้แก่ความหมดสิ้นตัวตนที่เป็นจริงซึ่งพระเจ้าอยู่หัวพระองค์นี้ทรงเป็นตถตาแท้นั่นคือพระองค์เป็นเช่นนั้นเอง Born to be Axiom จิตโพธิสัตว์เป็นอัตโนมัติเป็นได้โดยไม่ต้องลำบากไม่ต้องมีใครบังคับเป็นยิ่งกว่านิสัยเป็นวิสัยแท้เต็มๆฝังอนุสัยอยู่พระองค์ทรงงานใครๆก็เห็นว่าต้องเหน็ดเหนื่อยพระวรกายแน่ๆแต่พระองค์เองไม่ทรงเหนื่อยพระทัยเลยซึ่งแน่นอนล่ะทางกายภาพมันย่อมเหน็ดเหนื่อยอย่างเห็นได้ชัดเจนเป็นธรรมดาส่วนจิตภาพใครๆจึงเห็นเป็นพระวิริยะอุตสาหะเพื่อมวลประชาชนโดยแท้ไม่มีใครปฏิเสธได้เมื่อสัมผัสด้วยสัมผัสทั้ง6ของตนอยู่จริงมันไม่ใช่ความเสแสร้งของพระองค์หรือไม่ใช่ Dramatics การแสดงเหมือนละครที่พระองค์ทรงแสดงเพื่อให้คนชมเชยยกย่องแต่อย่างใดเลยมันจริงแท้ทั้งกายทั้งจิตไม่เหมือนนักสร้างภาพนักการเมืองน้ำเน่าไม่ได้ส่งงานเพื่ออยากได้ลาภยศสรรเสริญโลกียสุขใดๆแน่แท้ไม่ใช่โลกียธรรมชัดที่สุดถ้าใครอย่างถึงมองออกก็จะเห็นความแท้จริงได้แน่ว่าพระองค์ทรงงานเพื่องานเพื่อประชาชนของพระองค์ให้ได้รับความสุขสบายกายใจแท้ๆพระองค์จึงเป็นนักการเมืองแท้จริงผู้ยิ่งใหญ่หาใดเทียบมิได้พูดด้วยภาษาพื้นๆอันดูเหมือนไม่สมควรนักก็คือพระองค์รับใช้ประชาชนอย่างแท้จริงที่สุดมิมีที่เปรียบถ้าพูดด้วยภาษาสมบูรณ์ก็คือพระองค์ทรงปกครองอภิบาลประชาชนโดยธรรมพระองค์จึงทรงได้รับอธิปไตยอำนาจจากประชาชนโดยธรรมด้วยจิตวิญญาณเต็มๆที่บริสุทธิ์ของประชาชนที่เขาต่างเทิดทูนให้พระองค์แท้หมายความว่าพระองค์เป็นพระโพธิสัตว์ที่ต้องอุบัติขึ้นมาในโลกเพื่อสั่งสมบารมีจริงแท้เป็นเช่นนั้นเองท่านต้องอุบัติขึ้นมาเป็นตามที่ท่านจะต้องเป็น Born to be เป็นสัจธรรมที่ลงตัวจริงไม่ต้องพิสูจน์เลย Axiom ผู้มีภูมิรู้พอรู้ได้ทันทีว่าจริงแท้ตามบารมีปานนี้ที่พระองค์ทรงเป็นผู้มีสัญชาตญาณที่เป็นตถตาในโลกุตระก็มีอยู่
คนไทยมีสัญชาตญาณคือความรู้แบบนี้ที่ฝังลึกติดตามตัวมาทุกชาติทุกชาติโดยเป็นเช่นนั้นเองไม่ต้องมีใครบอกไม่ต้องเรียนไม่ต้องฝึกฝนทำได้เองด้วยตนเองทันทีดังที่เห็นปรากฏระเบิดรัก Bomb of Love ที่ประชาชนคนไทยได้ระเบิดออกมาให้เห็นปลายปี2559นั้นแลOf love. เกิดปรากฏการระเบิดรักประชาชนมาสักการะพระบรมศพของในหลวงรัชกาลที่9กันอย่างล้นหลามมีการแจกอาหารและข้าวของกันอย่างมากมายและเกิดจิตอาสาเสียสละบริการในด้านต่างๆชาวกองทัพธรรมก็ได้ไปแจกอาหารมังสวิรัติตลอดทั้งปีประเทศไทยเป็นเมืองพุทธมีรากฐานของความรู้คุณลักษณะวิเศษดังกล่าวนี้อยู่ในสัญญาอันลึกซึ้งอยู่ทั้งสิ้นเมื่อถูกกระตุ้นด้วยคุณลักษณะวิเศษที่พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ท่านส่งคุณลักษณะวิเศษขึ้นให้เห็นเป็นปรากฏการณ์ phenomena มาตั้ง70ปีคนไทยซาบซึมซาบซึ้งใจมาตลอดกระทั่งถึงจุดระเบิดเมื่อพระผู้สร้างคุณลักษณะวิเศษทรงจากไปด้วยการสวรรคตความอาลัยรักสุดรักในคุณลักษณะวิเศษนี้ที่ประชาชนคนไทยสุดอาลัยจึงระเบิดความรักอันยิ่งใหญ่นี้ขึ้นกับคนไทยทั้งประเทศชนิดที่เป็นปรากฏการณ์เกิดจริงดังที่โลกได้เห็นกันนั้นแหละก็น่าตื่นเต้นยินดีสุดที่จะหาอะไรเปรียบไม่ได้ในปรากฏการณ์อย่างยิ่งนี้จริงๆที่พุทธศาสนิกชนคนไทยมีอาการตื่นตัวเกิดระเบิดโพลงพุ่งนี้กันออกมากันขนาดนี้กันจึงน่าจะมีการศึกษากันอย่างสำคัญเหลือเกินว่าคนไทยตื่นโพลงอะไรในการเสด็จสวรรคตของในหลวงรัชกาลที่9นี้ภาวะนี้แหละที่น่าศึกษาและที่พูดกันว่าจะเดินตามรอยพระบาทของพ่อจะปฏิบัติตามคำสอนของพ่ออะไรต่างๆสารพัดที่ชัดยิ่งว่าหมายถึงอะไรอยู่ทั้งนั้นจะได้เห็นค่าอันหาค่าบ่มิได้นี้กันจริงๆว่าคืออะไรเป็นอย่างไรและในหลวงรัชกาลที่9พระองค์ทรงพระจริยวัดไฉนจึงจะได้นำกรรมที่รู้จักรู้แจ้งรู้จริงนั้นมาทำตามพ่อสอนเดินตามรอยพระบาทพ่อกันได้จริงๆมิใช่มีแต่ตื่นโผล่วูบมาแล้วก็วาบเลยไปผ่านไปเป็นสายลมที่พัดหายหาค่ามิได้จากสายลมนั้นเลยเพราะมันเป็นสิ่งสำคัญยิ่งสูงสุดคือกรรมอันเป็นโลกุตระธรรมที่ประเทศไทยยังมีอยู่ตั้งแต่สมเด็จพ่อคือในหลวงรัชกาลที่9และคนไทยที่แสดงความจริงออกมาตื่นโพลงต่อการจากไปของในหลวงรัชกาลที่9นี้กันนี้แลซึ่งก็คือความหมดตัวตนมีแต่กรรมการทำงานที่เป็นประโยชน์เพื่อผู้อื่นจริงๆหรือรับใช้ผู้อื่นแท้นั่นเองสามร้อยหกอาชีพสูงสุดของความเป็นคนคือรับใช้รับใช้ไม่ใช่รับจ้างนะคุณค่าของสัจจะแห่งสองคำนี้แตกต่างกันคนละฟากฟ้ากับก้นเหวทีเดียวรับจ้างคือมีสิ่งแลกเปลี่ยนยิ่งได้มามากยิ่งต่ำตามจำนวนที่ได้เอามาน้อยก็ลบคุณค่าของตนลงน้อยยิ่งเอามามากก็ยิ่งลบคุณค่าของตนมากตามที่มากขึ้นมากขึ้นนั้นๆรับใช้คือไม่รับสิ่งแลกเปลี่ยนแลกเอาคืนค่ามาค่าก็ยิ่งลดลงทำงานเพื่อผู้อื่นบริสุทธิ์เท่าใดเท่าใดค่ายิ่งสูงมากเท่านั้นเท่านั้นยิ่งไม่รับค่าตอบแทนเลยยิ่งหาค่าบ่มิได้ประชาชนคนไทยที่ตื่นโพลงกับคุณค่าอันหาค่าบ่มิได้ของในหลวงรัชกาลที่9นี้กันจึงส่อแสดงถึงผู้มาทำของคนไทยที่น่ายินดีอย่างยิ่งผู้สามารถรู้จักรู้แจ้งรู้จริงในคุณค่าอันหาค่าบ่มิได้ของในหลวงรัชกาลที่9นี้ได้จริงว่า
เป็นสุดยอดแห่งกรรมอันเป็นโลกุตระที่คนไทยทั้งหลายตื่นโพลงจากพระจริยวัตรของในหลวงรัชกาลที่9แท้ๆเป็นเหตุจึงเป็นผลเป็นปรากฏการระเบิดรัก Bomb of Love อันยิ่งใหญ่ที่คนไทยมีต่อในหลวงรัชกาลที่9ชนีเองเห็นไหมว่ามันเป็นเรื่องจริงที่มีเหตุมีผลมีเรื่องดีเรื่องไม่ดีที่คนจะมีปัญญาตัดสินจากกรรมของแต่ละคนที่กระทำอยู่ด้วยปัญญาจริงๆดังนั้นผู้ที่ไม่ห่วงตนเองทิ้งตนเองให้คนอื่นเลี้ยงดูไว้ได้เลยจึงทำการงานโดยไม่ต้องไปคิดเรื่องใครจะต้องมาคิดราคาของตนที่จะต้องมีใครมาให้ราคาแลกเปลี่ยนแล้วทำงานฟรีไปเลยทำงานอย่างเดียวเท่านั้นเพื่อสังคมเต็มๆมิจฉาชีพขั้นที่5คือคนผู้ทำงานฟรีไม่แลกลาภด้วยลาภแล้วจึงเป็นอาชีพที่สูงสุดแล้วของความเป็นคนการเปรียบเทียบธรรมะ2ในภาวะที่มีที่ทรงอยู่ธรรมต่างๆมีให้เราศึกษามากมายนับไม่ถ้วนสามร้อยเจ็ดยังมีรายละเอียดของความเป็นธรรมะสองอีกมากคำว่าธรรมมีให้ศึกษาในความเป็นธรรมะสองเทวธรรมาได้แก่กุศลกับอกุศลนี้หนึ่งและเป็นได้ทั้งโลกิยสัจจะกับโลกุตระสัจจะนี้สองเป็นต้นแม้บุญกับกุศลกุศลกับอกุศลธรรมก็ธรรมะสองยังเป็นโลกิยสัจจะส่วนโลกิยธรรมกับโลกุตระธรรมนี้เป็นโลกุตระสัจจะธรรมนั้นคือความยังแสดงความมีอยู่ซึ่งบอกนัยยะของความเป็นสภาวะว่ามีหรือไม่มีทรงอยู่หรือไม่ทรงอยู่ส่วนสัจจะนี้คือการแสดงว่าบัญญัตินั้นเป็นจริงหรือไม่เป็นจริงถูกหรือผิดชั่วหรือดีบอกนัยยะความเป็นข้างว่าข้างใดควรกับข้างใดไม่ควรเป็นต้นบัญญัติแตกต่างกับสภาวะทำความสำคัญกำหนดหมายให้มั่นให้แม่นให้คมกันดีๆนัยยะสำคัญแจกแยกให้ละเอียดได้อย่างนี้ทีนี้เอาคำสำคัญสองคำคือบุญกับกุศลมาชี้แจงดูบุญนั้นเป็นโลกุตระแต่กุศลเป็นโลกิยะบุญเป็นโลกิยะไม่ได้เลยเป็นอันขาดบาปคู่กับบุญซึ่งบาปนั้นเป็นโลกิยะก็ได้เป็นโลกุตระก็ได้แต่กุศลอกุศลเป็นโลกิยะไม่ใช่โลกุตระธรรมะสองเทวธรรมานี้ต้องเรียนรู้กันอย่างสำคัญยิ่งโดยเฉพาะขั้นโลกุตระสามร้อยแปดความเป็นธรรมะสองที่ยากจะเข้าใจก็ขั้นโลกุตระเพราะกุศลอกุศลเป็นโลกิยะที่ไม่มีวันหมดสิ้นไปจากวิบากกรรมของคนแต่ละคนจนกว่าผู้นั้นจะปรินิพานเป็นปริโยสารจึงจำเป็นต้องยกเลิกทิ้งไปส่วนธรรมะสองคือบุญบาปนั้นเป็นโลกุตระเมื่อผู้ใดทำบุญกำจัดบาปจบสิ้นก็เป็นผู้หมดสิ้นบุญสิ้นบาปปุญญะปาปะปริขีโนที่จะมีในกรรมที่ไปกับการอีกเป็นผู้จบการกริยาคือทำการตายเสร็จแล้วคนผู้นี้จะไม่มีกริยาของการตายของบาปในจิตตนอีกแล้วคนผู้นี้เป็นอรหันต์กริยาทุกกริยาในทุกการจึงไม่มีการเกิดการตายของบุญและบาปกันอีกแล้วการจะยกกรรมวิบากของตนทิ้งได้ก็ต้องเป็นคนผู้เป็นอรหันต์ขึ้นไปที่จะกระทำการตายลงด้วยปรินิพานเป็นปริโยสารเท่านั้นมูลสูตรพระไตรปิฎกเล่ม24ข้อ58เพราะอรหันต์คือผู้ทำกาละตายเป็นแล้วหรือผู้ทำการตายสำเร็จแล้ว
กรรมของอรหันต์จึงไม่มีบาปหรือบุญอีกแล้วปุญญปาปะปริขีโนชนี้คือกรรมไม่มีวิบากนอกนั้นไม่มีใครสามารถเลิกวิบากกรรมของตนทำกาละก็ดีการกริยาก็ดีหมายถึงการตายหรือการกระทำความตายให้ตนสำหรับอรหันต์คือผู้เกิดสองครั้งหรือตายสองครั้งครั้งที่หนึ่งเกิดทางสรีระจากท้องแม่ที่คลอดออกมาจากมดลูกเป็นการเกิดแบบชลาพุชโยนิถ้าตายก็ตายทางสรีระคือตายกายแตกกายสะเพทาครั้งที่สองการเกิดของสัตว์ทางจิตวิญญาณสัตว์โอปปาติกะเป็นการสะสมพลังงานของสัตว์ทางวิญญาณโอกันติอภินิพัตติที่คลอดแบบผุดเกิดเป็นการเกิดแบบโอปปาติกะโยนินั่นคือจิตวิญญาณหนึ่งตายลงจิตวิญญาณที่ต่อจากนั้นก็เกิดต่อทันทีไม่มีเกี่ยวกับสรีระที่เป็นดินน้ำไฟลมมีแต่กายกับสัญญาเท่านั้นที่เป็นสัตว์อยู่ตามความเป็นสัตว์ในสัตวาส9หรือวิญญาณถีติ7309อรหันต์คือผู้ทำบุญและไม่ลึกลับในบุญส่วนผู้เป็นอรหันต์ไม่มีการเกิดแบบโอปปาติกะโยนิมีแต่ทำกาละตายหรือทำการกริยาทำการตายอรหันต์คือผู้ทำการตายของสัตว์โอปปาติกะหรือทำการตายของบาปของอกุศลในจิตตนสำเร็จเด็ดขาดด้วยอาวุธวิเศษศาสตราคือบุญหรือความรู้ขั้นโลกุตระศาสตามิใช่ผู้ทำการเกิดทางสรีระเนื้อหนังเลยส่วนบาปนั้นมันเป็นจิตชั่วซึ่งเป็นกรรมที่จะทำเป็นโยนทิ้งไปดื้อไม่ได้เพราะมันเป็นโทษเป็นภัยที่คนอื่นเขาเดือดร้อนเขาก็ยึดพยาบาทอยู่ที่เขาไม่ยอมทิ้งแต่กุศลก็ไม่ใช่บุญกุศลเป็นภาคหรือส่วนที่ไม่ใช่ความชั่วเป็นความดีซึ่งเป็นสมบัติโลกียะไม่มีศูนย์ต่างจากบุญมีศูนย์แม้บุญจะฆ่าแต่ก็ฆ่าอกุศลจิตหรือจิตบาปเท่านั้นคือฆ่าเฉพาะกิเลสในจิตของตนเองเท่านั้นด้วยไม่ฆ่าอะไรอื่นเด็ดขาดนอกจากกิเลสบุญเป็นแค่พลังงานจิตทำการกำจัดหรือฆ่ากิเลสเสร็จบุญก็จบหน้าที่ของพลังงานไม่มีความเป็นบุญเหลืออยู่อีกบุญจึงสะสมไม่ได้ไม่ใช่สมบัติอรหันต์คือปัญญาที่สูงสุดไม่ลึกลับในบุญอรหันต์คือผู้ไม่ลึกลับในการเกิดการตายบุญทำหน้าที่ทำลายหรือกำจัดเป็นวิบัติบุญเป็นนักฆ่าผู้ยิ่งใหญ่บุญฆ่ากิเลสเท่านั้นบุญไม่ฆ่าผิดไปจากกิเลสหากเป็นจิตดีแท้กุศลบุญจะไม่ฆ่าเด็ดขาดอรหันต์จึงทำบุญที่ละเอียดชัดแม่นคมยิ่งไม่จับตัวอกุศลจิตหรือตัวบาปผิดเพี้ยนเด็ดขาดจึงฆ่าถูกตัวเพราะบุญต้องมีปัญญาแท้ปัญญาเป็นโลกุตระชนี้คือวิสัยขั้นฌานไฟซึ่งเผากิเลสวิสัยนี้คือบุญโลกุตระธรรมเป็นฌานวิสัยที่อจินไตยจริงๆผู้ไม่มีภูมิถึงขั้นฌานวิสัยแบบพุทธเดาไม่ได้เด็ดขาดฌานพุทธวิสัยจึงเป็นอจินไตยจริงแท้แน่ที่สุดผู้ปฏิบัติได้แต่ฌานโลกีกันก็เพราะความเป็นฌานวิสัยของพุทธเป็นอจินไตย
ปุถุชนคนโลกีจึงต้องศึกษาฌานของพุทธให้สัมมาทิฏฐิก่อนจึงจะปฏิบัติได้ทุกวันนี้เข้าใจความเป็นฌานแบบพุทธกันไม่ได้แล้วเข้าใจความเป็นฌานกันแต่แบบโลกีหรือของเดียรถีอยู่ทั่วไปและปฏิบัติได้กันแต่ฌานโลกีมีผลกันแค่ฌานโลกีจึงได้แต่อาศัยมีนิสัยมีวิสัยกันแค่ฌานโลกีก็ไม่มีวันจะได้ฌานวิสัยของพุทธแน่ยิ่งกว่าแน่311เนื้อแท้ของภูมิธรรมขั้นฌานวิสัยคืออย่างไรจิตวิญญาณขั้นฌานวิสัยนั้นมันมีสมรรถนะมีอาการมีลักษณะอย่างไรกันแท้คำว่าฌานวิสัยนี้เป็นขั้นที่2ของความเป็นอจินไตย4รองจากพุทธวิสัยซึ่งนับจากสูงลงมาหาต่ำและขั้นที่3ของอจินไตย4คือวิบากแห่งกรรมขั้นที่4ก็ความคิดเรื่องโลกโลกจินตาแต่ถ้านับจากล่างขึ้นไปขั้น1ก็โลกจินตาขั้น2ก็กรรมวิบากขั้น3จึงจะเป็นฌานวิสัยขั้น4พุทธวิสัยวิสัยนี้คือสยะหรือใสซึ่งหมายถึงเองคือตัวตนเองที่สามารถมีฌานสูงขึ้นถึงขั้นวินั่นคือวิเศษพิเศษยิ่งใหญ่วิสิทธิ์เลิศวิสาดแกล้วกล้าชำนาญมั่นใจวิสุทธิ์ความสะอาดหมดจดบริสุทธิ์เป็นต้นวิสัยจึงมีความหมายว่าพิเศษยิ่งใหญ่เลิศยอดแกล้วกล้าชำนาญมั่นใจบริสุทธิ์สะอาดหมดจดฌานวิสัยจึงสูงส่งมากกว่าคนที่มีพลังงานอุณหธาตุหรือไฟธาตุแค่อาศัยแค่นิสัยชัดเจนไหมฌานวิสัยนั้นเป็นฌานโลกิยะก็ได้เป็นฌานโลกุตระก็ได้แล้วแต่ทิฏฐิของใครถ้าใครเข้าใจความเป็นฌานได้แค่โลกิยะก็จัดอยู่ในพวกมิจฉาทิฏฐิซึ่งจะได้แต่ฌานแบบที่ไม่ใช่พุทธแต่ถ้าใครเข้าใจความเป็นฌานเข้าขั้นโลกุตระจึงจะจัดอยู่ในพวกสัมมาทิฏฐิที่เป็นแบบพุทธสามร้อยสิบสองวิสัยของฌานโลกิยะกับโลกุตระแตกต่างกันไฉนเพราะฌานที่เป็นโลกิยะนั้นมีคุณสมบัติเพียงแค่กดข่มหรือสะกดจิตให้สงบให้เก่งๆได้ทำเป็นครบคราวเท่านั้นเพราะไม่มีผลของโพชฌงค์7ไม่ปฏิบัติตามมรรคองค์8บริบูรณ์สมบูรณ์หรือไม่ได้ดำเนินไปตามโพธิปักขิยธรรม37อย่างสัมมาทิฏฐิจนสำเร็จผลจบกิจเพียงแต่ทำให้พลังงานนามธรรมของตนอยู่ในอำนาจสามารถควบคุมให้อยู่ในอานัตของตนได้เยี่ยมยอดเป็นครั้งคราวแล้วต้องเลิกแล้วก็ต้องทำใหม่อยู่เสมอซึ่งหากไม่มีการควบคุมหรือไม่ตั้งใจมีสติควบคุมมันก็ไม่มีความเป็นฌานกล่าวคือไม่เป็นฌานจนเป็นปกติสามัญซึ่งไม่ต้องตั้งใจทำฌานให้แก่ตนอีกก็มีฌานไม่ได้นั่นเองโดยเฉพาะฌานโลกีต้องเข้าไปอยู่ในภวังค์หรืออยู่ในภพภายในหากมีภายนอกด้วยเกี่ยวข้องสัมพันธ์ร่วมด้วยกับสัมผัสภายนอกอย่างเป็นปกติชีวิตก็เป็นฌานปกติไปตลอดไม่ได้จึงเป็นฌานที่ไม่มีผลสำเร็จจบจริงซึ่งแตกต่างจากฌานที่เป็นโลกุตระพลังงานอุณหธาตุ
พลังงานนามธรรมสามารถเผาทำลายกิเลสให้สลายไปจนหมดสิ้นเกลี้ยงบริสุทธิ์สะอาดหมดจดได้แท้จริงยั่งยืนตลอดกาลในชีวิตปกติสามัญตื่นๆไม่ต้องหลับตารับรู้ภายนอกเป็นปกติจิตก็เป็นฌานได้ตลอดจบกิจเสร็จการฌานเป็นวิสัยของชีวิตตนปกติสามร้อยสิบสามความเป็นฌานของศาสนาพุทธเป็นอจินไตยเมื่อเป็นได้สำเร็จแล้วก็มีชีวิตที่ดำเนินไปได้โดยไม่มีกิเลสอาสวะอยู่ในชีวิตตลอดไปเป็นชีวิตธรรมดาสามัญไม่ต้องเรียกว่ามีฌานอีกก็ได้เพราะแท้จริงจิตมีฌานวิสัยในตนแล้วเป็นอัตโนมัติเป็นตถตาเป็นแอคเซียมซึ่งจากอาศัยเจริญขึ้นเป็นนิสัยแล้วจึงเจริญขึ้นเป็นวิสัยที่สุดจุดท้ายแท้ๆเป็นอนุสัยกันทีเดียวอนุสัยในที่นี้ไม่ใช่หมายถึงกิเลสเด็ดขาดอย่าหลงผิดเป็นอันขาดมันคนละขั้วเพราะไม่ใช่อนุสัยกิเลสแต่เป็นฌานที่มีวิสัยสูงสุดวิเศษวิสิทธิ์วิสุทธิ์ตั้งสติดีๆนะคำว่าอนุสัยในที่นี้เป็นฌานวิสัยขั้นโลกุตระที่มีคุณสมบัติขั้นตถตานั่นคือได้โดยไม่ยากได้โดยไม่ลำบากในฌานทั้ง4ซึ่งมันเป็นสามัญปกติของชีวิตทีเดียวที่ผู้มีฌานนี้ก็คือคนมีพลังงานทางจิตอุณหธาตุอันสามารถไม่มีกิเลสอยู่เสมอยั่งยืนถาวรโดยไม่ต้องทำฌานกันอีกเลยเป็นความจริงหรือสัจธรรมที่เป็นจริงที่สุดแล้วไม่ต้องพิสูจน์แล้วแอคเซียมศาสนาพุทธเรียนรู้และกำจัดกิเลสด้วยฌานคนที่ไม่ศึกษาการทำฌานเพื่อเรียนรู้กิเลสและกำจัดกิเลสเลยจึงคือปุถุชนเป็นคนมีกิเลสเพิ่มขึ้นโตขึ้นมากขึ้นมากขึ้นอ้วนขึ้นหนาขึ้นให้แก่ชีวิตยิ่งยิ่งขึ้นอยู่ตลอดเวลาของชีวิตที่ดำเนินอยู่ตามกรรมไปกับการฟังให้ดีๆคนไม่มีฌานจึงคือปุถุชนคนมีกิเลสเพิ่มขึ้นโตขึ้นมากขึ้นมากขึ้นอ้วนขึ้นหนาขึ้นให้แก่ชีวิตยิ่งยิ่งขึ้นตลอดเวลาของชีวิตที่ดำเนินอยู่และมีกรรมไปกับการดังนั้นปุถุชนคนทั้งหลายที่ไม่ได้เรียนรู้กระบวนการของจิตใจตนเองแล้วปฏิบัติฌานให้แก่ตนเองจึงคือผู้สะสมกิเลสใส่จิตตนเองอยู่ตลอดการทุกวินาทีผู้ไม่มีฌานเข้าใจว่าฌานเป็นเรื่องไม่จำเป็นโดยเห็นว่าฌานเป็นเรื่องลึกลับไกลตัวเป็นเรื่องไม่สำคัญเลยในชีวิตเข้าใจว่าไม่ใช่เรื่องชีวิตธรรมดาปกตินั่นคือผู้เข้าใจความเป็นฌานผิดไปอย่างถนัดทนีจึงเป็นชีวิตมีทุกข์อยู่และทุกข์ยิ่งยิ่งขึ้นแน่นอนไม่ว่าจะเฉลียวฉลาดยอดเยี่ยมเป็นอัจฉริยะปานใดปานใด315ฌานโลกุตระจึงจะกำจัดกิเลสได้สำเร็จแท้
จะเก่งสุดเยี่ยมในฌานโลกิยะก็ไม่มีวันสิ้นกิเลสจะรวยลาภหรือจะจนลาภจะมียศหรือเสื่อมยศจะมีสรรเสริญหรือถูกนินทาก็ทุกขะอริยสัจตลอดกาลถ้ายังอวิชชาอยู่ก็แน่นอนไม่พ้นอวิชชาสวะอวิชชานุสัยด้วยปัญญาหรือญาณอันสัมมาทิฏฐิได้เลยเพราะหลงผิดด้วยอวิชชามาเป็นพื้นจิตของปุถุชนมาเลยตามปฏิจจสมุปบาทว่าชีวิตคนถ้าได้สิ่งที่ตนมีความต้องการตามที่ยึดมั่นถือมั่นอยู่ในใจก็เป็นสุขหรืออยากได้กระทบสัมผัสทางทวาร6คือตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้วตรงตามที่ตนมีสมมุติไว้ในใจก็เป็นสุขก็ปกติปุถุชนดังนั้นถ้าคนจะสุขทุกข์ก็ต้องมีเป้ายึดอยู่ในใจเสมอตลอดกาลหรือไม่ต้องการแต่เมื่อกระทบสัมผัสทางทวาร6ได้ตามที่ตนยึดมั่นไว้ในใจอยู่เสมอก็สุขอยู่เสมอซึ่งเป็นความหลงผิดโมหะหรืออวิชชาเต็มที่แท้ๆถ้าได้ตามใจยึดความต้องการอยู่ก็สุขและถ้ากระทบสัมผัสทางทวาร6ไม่ได้สมใจตามที่ยึดก็ทุกข์ดังนั้นคนที่ไม่เคยมีฌานอันเป็นพลังงานทางจิตพลังงานไฟธาตุหรืออุณหธาตุที่ชำระกิเลสยึดของตนจึงล้วนยังมีสุขทุกข์บำเรอความต้องการอยู่ในใจอยู่ตราบที่อวิชชาและยังมีสุขบำเรอตามที่อยากได้เมื่อกระทบสัมผัสทางทวาร6อยู่ตลอดที่ยังไม่รู้จักรู้แจ้งรู้จริงความเป็นสุขเท็จจึงมีชีวิตที่อยู่กับผีหลอกสุขคลิกะที่ชื่อว่าสุขอยู่ตลอดไปชั่วกาลนานในกรรมกับการทั้งที่มันคือเท็จฌานโลกุตระเท่านั้นที่จะมีปัญญากำจัดสุขได้แท316ศึกษาสุขให้สัมมาทิฏฐิจึงจะกล้าปฏิบัติฌานซึ่งสุขนี้แหละที่เป็นสุขเท็จสุขคลิกะคือสุขบวกอลิกะสุขไปเป็นขณะตามที่หลงว่าการได้ลาภเกิดรสสุขการได้ยศเกิดรสสุขการได้สรรเสริญยกย่องเกิดรสสุขนี่คือกายภาพเป็นกามสุข5หรือกามคุณ5เป็นเรื่องจากภายนอกอยู่ด้วยเสมอและการได้สัมผัสภายนอกแล้วเกิดรสสุขเข้าไปหาจิตภายในนี่คือจิตภาพเป็นอัตตทัตสุข5หรือสุขคลิกะ5คือรสภายในที่เต็มไปด้วยความหลงหรือโง่คนจะหมดสิ้นความหลงโมหะหรือหมดสิ้นความโง่อวิชชาได้สิ้นเกลี้ยงนั้นต้องทำลายล้างความหลงความโง่สำเร็จด้วยฌานและต้องเป็นฌานโลกุตระนะจึงจะเกิดผลสำเร็จจริงแท้และจริงแท้อย่างสมบูรณ์แบบเพราะฌานโลกุตระนั้นมีกายตลอดการปฏิบัติที่กำจัดกิเลสภายนอกคือกามสุข5หมดกามสุข5ภายนอกแล้วเหลือสุขหรือโสมนัสภายในที่เป็นรูปภพอรูปภพก็เรียนรู้ต่อโดยมีภายนอกสัมผัสอยู่ด้วยตามเดิมนั่นแหละแต่ในจิตที่เป็นกามจิตมันหมดสุขแล้วกามสุขตายสิ้นหมดแล้วเหลือแต่รูปจิตกับอรูปจิตที่ยังเป็นโสมนัสเรียกความสุขภายในว่าโสมนัสก็ต้องกำจัดกิเลสภายในนี้ที่ยังสุขภายในต่อไปอีกให้หมดสิ้นจนกระทั่งเกลี้ยงสนิทให้ได้สุขและโสมนัสจึงจะหมดสิ้นไปจากจิตวิญญาณตนด้วยการปฏิบัติฌานและเป็นฌานโลกุตระที่มีกายอันเป็นนิพพานนั่นคือหมดสิ้นสุขสิ้นทุกข์ที่อยู่กับโลกฌานโลกุตระถึงที่สุดจิตไม่มีสุขไม่มีทุกข์สมบูรณ์317ต้องรู้ทุกขะอริยสัจได้จึงจะเป็นฌานโลกุตระกายอันเป็นนิพพานรู้ได้ด้วยฌานโลกุตระกายส่วนที่หมายถึงภายนอกกายภาพเมื่อหมดสัมผัสไม่มีสัมผัสภายนอกนั้นมันก็พอรู้จักรู้แจ้งรู้จริงกันได้ง่ายกว่าการยึดภายในเมื่อหมดภาวะของความเป็นภายนอกนั้นแล้ว
ซึ่งสุขภายนอกนั้นหายไปแต่การสัมผัสภายนอกอยู่คงเดิมนั่นแหละทว่าความรู้สึกสุขนั้นไม่มีแล้วแต่ภายในมันยังเหลือมีสุขอยู่นั่นแหละอนาคามีบุคคลนี่คือสุขเที่ยงนี่คือการยึดว่าเที่ยงอันเป็นอยู่จริงยังไม่หมดสิ้นความเที่ยงที่ลึกลงไปตามลำดับก็กำจัดต่อไปให้หมดสิ้นแต่ถ้าหมดยึดส่วนกายภายนอกได้ก็ยังอวิชชาภายในอยู่ไม่รู้จักความยึดที่เที่ยงอยู่ภายในมันก็ไม่หมดความยึดอุปาทานอยู่โดยเฉพาะการปฏิบัติที่หลับตาทำตามทฤษฎีฌานแบบฌานโลกิยะการทำฌานหลับตาแล้วเกิดรสสุขภายในหรือแม้จะเหลืออุเบกขาแล้วหลงยินดียึดมั่นถือมั่นว่าอุเบกขาเวทนาเป็นสิ่งจริงเที่ยงแท้ลัทธิหลับตาทำถึงขั้นนี้ได้และยึดเป็นนิรันดรด้วยคือยึดอยู่กับเวทนานี้นั่นเองอย่างนี้จึงไม่มีวันหมดภพจบสิ้นหมดชาติจนเกลี้ยงได้มิจฉาทิฐิยังหลงหลับตาทำฌานอยู่จึงเป็นโลกิยะที่ไม่หมดภพจบชาติกับเขาได้สักทีต้องเป็นฌานโลกุตระจึงจะรู้แจ้งทุกขะอริยสัจ4แล้วกำจัดเหตุแห่งทุกข์ไปตามลำดับต้นกลางปลายซึ่งมีหยาบกลางภายนอกกลางปลายภายในอีกสามร้อยสิบแปดฌานที่รู้เวทนา108จึงจะดับทุกขเวทนาได้แท้เวทนาที่ยึดอยู่นั้นมี3เวทนาได้แก่สุขเวทนาทุกขเวทนาอุเบกขาเวทนาหรือไม่สุขไม่ทุกขเวทนาและวิญญาณนั้นจะต้องมีนามรูปเป็นเหตุเป็นปัจจัยกันและกันจึงจะมีอายตนะเป็นปัจจัยซึ่งก็ต้องมีสัมผัสเป็นเหตุในการปฏิบัติจึงจะเกิดเวทนาเป็นฐานสำคัญให้เรียนรู้ความรู้สึกเวทนา108ครบครันบริบูรณ์มีเวทนาจะสามารถปฏิบัติให้รู้จักรู้แจ้งรู้จริงชัดเหตุแห่งทุกขอริยสัจอีกทีได้จากปัจจัยของเวทนานี้เองตามหลักปฏิจจสมุปบาทซึ่งมีใช้แค่เหตุคือสัมผัสที่ทำให้เกิดเวทนาตามมูลสูตร10อันต้องปฏิบัติก่อนแต่เหตุนี้ทำให้เกิดตัณหาตามปฏิจจสมุปบาทมันคนละสภาวะคนละขั้นตอนคนละสมัยเวทนาจึงคือภาวะแท้ตรงตัวเป็นกรรมฐานจริงที่จะต้องใช้ศึกษาให้รู้จักรู้แจ้งรู้จริงในภาวะที่เป็นสุขเป็นทุกข์เป็นอุเบกขาหรือไม่สุขไม่ทุกข์แล้วทำให้เป็นเนกขัมมะสิตตะอุเบกขาที่เป็นโลกุตระธรรมจึงจะสัมมาทิฏฐิซึ่งมันมีตัณหานั่นเองเป็นเหตุเป็นปัจจัยสำคัญและมีความรู้สึกเวทนาสุขทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์ให้ศึกษากันจริงๆจึงจะเป็นอริยสัจที่จัดการได้ถูกต้องแท้เพราะเวทนา3นี้เป็นได้ทั้งโลกิยะหรือโลกุตระผู้มิจฉาทิฏฐิหลับตาปฏิบัติฌานโลกิยะก็จะไม่มีเวทนา108ให้เรียนรู้ปฏิบัติจึงทำเนกขัมมะสิตตะเวทนาไม่ได้เด็ดขาดต้องฌานโลกุตระที่เดินตามหลักโพธิปักขิยธรรม37จึงจะทำให้รู้จักรู้แจ้งรู้จริงเวทนา108สามารถแยกเคหสิตตะเวทนาและแยกเป็นเนกขัมมะสิตตะเวทนาได้เมื่อทำให้เป็นเนกขัมมะสิตตะเวทนาได้จริงจึงจะเห็นอริยสัจ4ที่จะทำเวทนา2ให้เป็นเวทนา1ทวะเยนะเวทนายะเอกะสโมสรณาภวันติตามที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ในพระไตรปิฎกเล่ม10ข้อ60สำเร็จอย่างถูกต้องโดยเฉพาะเวทนา18ที่เป็นมโนปวิจารณ์สามารถมีธรรมวิจัยสัมโพชฌงค์แยกแยะเป็นเคหสิตตะเวทนา18และเป็นเนกขัมมะสิตตะเวทนา18แล้วดับเคหสิตตะเวทนาด้วยปัญญาอันยิ่งได้จึงจะเกิดผลในการปฏิบัติซึ่งจะทำเวทนาเก้ที่เป็นสุขคลิกะให้หมดไปเหลือแต่เวทนาแท้ที่ชีวิตเรายังอาศัยตามที่เป็นจริงเราก็สิ้นทุกขะอริยสัจศาสนาพุทธต้องมีฌานสัมมาทิฏฐิอย่างนี้จึงจะเกิดบุญหรือทำให้มีพลังงานไฟพิเศษเผาชายติหรือฌานนั่นเองสำเร็จอย่างเป็นผลสัมมาทิฏฐิแท้
219ชาญหลับตาไม่มีปฏิจจสมุปบาทให้ศึกษาเลยดังนั้นการหลับตาปฏิบัติฌานจึงไม่ใช่ฌานแบบพุทธเพราะอย่างเก่งสุดก็ยึดเอาอุเบกขาเวทนานั่นเองที่เป็นภพเป็นชาติแห่งฌานหลับตาผลเที่ยงแท้อยู่เท่านั้นเรียกว่าเคหสิตตะเวทนาเพราะฌานหลับตาเรียนรู้อยู่แต่ในภวังค์ไม่มีผัสสะจึงไม่มีเวทนาเป็นฐานะฐานะแห่งการกระทำใจในใจมนสิการแท้ๆของการรู้สึกทุกข์รู้สึกสุขให้ปฏิบัติจนบรรลุมรรคผลนิพพานตามเหตุปัจจัยแห่งปฏิจจสมุปบาทเพราะนิพพานในอดีตในอนาคตนั้นมีไม่ได้นิพพานจะมีได้แต่ในปัจจุบันที่สัมมาทิฏฐิซึ่งมีฐานะที่ตั้งแห่งทิฏฐิคือเวทนาทั้งหลายเท่านั้นที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ในพระไตรปิฎกเล่ม9ข้อ50ในปริเฉดรองสุดท้ายการปฏิบัติจะต้องอาศัยผัสสะจึงมีเวทนาการหลับตาปฏิบัติจึงจมอยู่ในองค์แห่งภพภวังค์แทนที่จะได้เรียนความเป็นภพที่หยาบกามภพที่เป็นโอฬาริกแล้วก็กลางรูปภพและขั้นปลายอรูปภพถ้าจะปฏิบัติฌานหลับตาก็ต้องมีสัมมาทิฏฐิก่อนและปฏิบัติฌานหลับตานี้ก็เป็นเพียงอุปการะช่วยเสริมเท่านั้นในคราครั้งที่จำเป็นบ้างในบางส่วนบางกาละเช่นจะทำเตวิชโชตรวจสอบการประพฤติปฏิบัติที่ผ่านมาซึ่งก็ไม่ใช่วิธีปฏิบัติที่จะกำจัดกิเลสโดยตรงหรอก320ผู้ที่ไม่มีปฏิจจสมุปบาทให้ศึกษาจึงไม่ใช่พุทธและการหลับตาปฏิบัตินั้นไม่มีปฏิจจสมุปบาทให้ศึกษาเลยลัทธิที่ไม่มีปฏิจจสมุปบาทจะไม่มีผัสสะเป็นปัจจัยในการปฏิบัติจึงไม่ใช่ศาสนาพุทธแม้ชาวพุทธก็เป็นลัทธิเดียรถีหรือลัทธินอกรีตพุทธเพี้ยนพุทธไปแท้ซึ่งศาสนาอื่นใดทั้งหลายในโลกไม่มีปฏิจจสมุปบาทไม่ได้ศึกษาปฏิจจสมุปบาทจึงไม่สามารถกำจัดกิเลสจนกระทั่งดับเหตุที่มีสภาวะจริงของจิตเจตสิกอย่างถูกต้องของจริงชนิดที่สัมผัสวิโมกข์8ด้วยกายโดยตรงถูกตัวของรูปนามได้ศาสนาอื่นหรือแม้แต่ชาวพุทธแท้ที่ไม่รู้จักรู้แจ้งรู้จริงปฏิจจสมุปบาทก็จะมีอวิชชาเป็นตัวตั้งต้นอยู่ทั้งนั้นจึงไม่รู้จักรู้แจ้งรู้จริงสังขารวิญญาณนามรูปอายตนะผัสสะเวทนาตัณหาอุปาทานภพชาติก็ไม่สามารถหมดสิ้นโสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสอุปายาสะแน่นอนศาสนาเทวนิยมทั้งหลายที่ไม่มีปฏิจจสมุปบาทหรือแม้ชาวพุทธเองแท้ๆที่ปฏิบัติวิตกวิจารไม่เป็นหรือไม่มีธรรมวิจัยสัมโพชฌงค์ตามเหตุตามปัจจัยของปฏิจจสมุปบาทก็จะหลงยึดถือวิญญาณเที่ยงแท้กันอยู่ทั้งนั้นจิตวิญญาณจึงเป็นอัตตาที่ยิ่งหนาปุถุหนาอ้วนโตใหญ่ยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นตลอดไปนิรันดรที่นิรันดรเพราะไม่มีทางลดละจางคลายลงนั่นเองจึงไม่สามารถรู้จักรู้แจ้งรู้จริงความเป็นอัตตาสามตามที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ในพระไตรปิฎกเล่ม9ข้อ302แล้วปฏิบัติลดละอัตตาในจิตวิญญาณลงได้เป็นอันขาดจึงงมงายหลงผิดหลับตาปฏิบัติกันอยู่ไม่ฟังผู้รู้ชาวพุทธผู้มิจฉาทิฏฐิทั้งหลายเอ๋ยนั่นมันไม่ใช่พุทธสามร้อยยี่สิบเอ็ดพุทธเรียนรู้อัตตาสามกำจัดอัตตาด้วยปัญญาศาสนาพุทธมีภูมิธรรมรู้ในความเป็นอัตตาแท้ด้วยธาตุรู้ที่ชื่อว่าปัญญาทีเดียวไม่ใช่แค่เฉโกเท่านั้นปัญญาเป็นธาตุรู้ที่เป็นอุตริมนุสธรรมท
ธรรมะซึ่งเหนือความเป็นปุถุชนสามัญขึ้นไปเป็นพิเศษจริงๆเพราะเป็นอัญญธาตุธาตุอื่นที่ไม่ใช่แค่ธาตุสามัญของปุถุชนแต่เป็นธาตุใหม่ที่พระพุทธเจ้าทรงค้นพบจึงมีเครื่องมือมาใช้งานที่เป็นสมบัติใหม่เป็นนวัตจิตที่มีในศาสนาพุทธเฉพาะผู้อยากได้อยากมีสมบัตินี้ก็ต้องต่อเชื้อเอาจากเชื้อที่เป็นเชื้อแท้ของความเป็นปัญญาจริงจึงจะได้เพราะไม่ใช่ความรู้หรือความเฉลียวฉลาดแบบเก่าที่เป็นแค่ DNA โลกีหรือแบบปุถุชนคนสามัญทั่วไปจริงๆปัญญาจึงเป็นธาตุรู้ที่มีคุณสมบัติใหม่อีกชนิดหนึ่งซึ่งมีเชื้อของอัญญธาตุแท้กล่าวคือเป็นธาตุใหม่ที่เกิดขึ้นมาให้แก่โลกจริงๆแล้วจึงขยายผลมาเป็นคุณสมบัติธาตุรู้จากสัญญาและสังขารซึ่งเกิดมีลักษณะการพัฒนาการของเวทนาธาตุและวิญญาณธาตุกันขึ้นก้าวหน้ายิ่งขึ้นมาเกิดเป็นเวทนาและวิญญาณของจิตนิยามขั้นโลกุตระเมื่ออัญญธาตุขยายตัวเป็นอัญญาให้แก่สัญญธาตุถึงขั้นปัญญาก็กลายเป็นความรู้ที่พิเศษสามารถรู้ความเป็นอัตตาได้จริงและแยกแยะออกไปได้ครบถ้วนในความเป็นอยู่จริงแล้วกำจัดอัตตาที่เป็นอกุศลได้แท้ต้องมีปัญญาจริงแท้จึงจะสามารถทำอัตตาของตนให้เป็นผู้อยู่เหนือความเป็นอัตตาของตนเองสำเร็จสามร้อยยี่สิบสองปัญญารู้ยิ่งจริงจึงได้ชื่อว่าอุตริมนุสธรรมซึ่งลำพังความรู้ความเฉลียวฉลาดแค่ขั้นเฉโกนั้นมีคุณสมบัติหรืออัจฉริยะของเฉโกที่ไม่สามารถรู้ลึกล้วงล่วงรู้เข้าไปในความเป็นอัตตาอันเป็นปรมัตถธรรมคือสภาวะที่เป็นจิตเจตสิกรูปนิพพานได้หรอกเพราะปัญญานี้รู้ได้ยิ่งซึ่งลึกกว้างหนาเกินกว่ามิติแห่งความรู้สามัญมนุษย์ที่พึงรู้กันอยู่จึงเป็นการรู้ที่รู้ยิ่งสูงกว่าธาตุรู้ของคนโลกิยะปุถุชนทั่วไปในโลกสามัญปกติเพราะเป็นโลกุตระธาตุจึงชื่อว่าอุตริมนุสธรรมเช่นสามารถรู้จักรู้แจ้งรู้จริงความเป็นอัตตาดังที่สาธยายผ่านมาหรือสามารถรู้ลึกรู้กว้างรู้หนารู้ละเอียดรู้รอบท้วนไปได้ถึงความเป็นอุตุนิยามพีชะนิยามจิตนิยามกรรมนิยามธรรมนิยามเป็นต้นและอื่นๆอีกมากจึงมีประสิทธิภาพในการรู้ได้มากมายเหนือกว่าความรู้สามัญธรรมดาของประดาคนผู้รู้ที่ได้รู้กันมาแล้วจะยิ่งเยี่ยมเก่งสุดแค่ไหนก็ตามในมหาจักรวาลนี้ธาตุรู้ที่เป็นเช่นดั่งสาธยายมาคร่าวๆนี้แลคือธาตุรู้ที่เรียกกันในภาษาว่าปัญญาซึ่งมีใช้ความรู้ปกติเพราะมีความพิเศษเหนือกว่าธาตุรู้ปกติที่ชื่อว่าเฉกะหรือเฉโกเฉโกซึ่งจะอัจฉริยะเท่าใดเท่าใดก็ยังไม่สามารถเหมือนมีได้ปัญญาเลยธาตุรู้ขั้นปัญญาจึงจะสามารถรู้จักรู้แจ้งรู้จริงในปรมัตถธรรมที่เรียกว่าอัตตาเพราะสามารถแจกแจงธาตุต่างๆที่เป็นจิตเจตสิกรูปนิพพานได้แน่แท323ปัญญาคือธาตุรู้ธาตุฉลาดแต่พิเศษเกินอัจฉริยะการรู้ความเป็นอัตตาจึงไม่ใช่เรื่องตื่นๆง่ายๆหันมาศึกษาให้สัมมาทิฏฐิกันเถิดฝึกฝนไปแล้วจะรู้จักรู้แจ้งรู้จริงโอลาริกะอัตตาที่เกิดในกามาวจรเป็นขั้นต้นแล้วมีสัมมาปฏิบัติกำจัดความเป็นอัตตาขั้นต้นนี้ให้ได้เหลือรูปาวจรขั้นมโนมยอัตตาคืออัตตาขั้นกลางซึ่งเป็นอุทธรรมภาคิยะสังโยชน์ก็ศึกษาต่อกำจัดต่อให้ได้หมดไปอีกจนกระทั่งที่สุดเหลืออรูปาวจรอันเป็นอรูปาอัตตาขั้นปลายก็ศึกษากำจัดให้ได้หมดสิ้นเกลี้ยงก็บรรลุความเป็นอนัตตา
เป็นผู้ไม่มีอัตตาได้สมบูรณ์ไม่ใช่แค่ได้ฟังพระพุทธเจ้าตรัสว่าธรรมทั้งหลายไม่ใช่อัตตาหรือไม่มีความเป็นอัตตาสัพเพธรรมาอนัตตาแล้วก็ยึดเอาแค่นี้เพียงแค่ที่ตนเข้าใจภาษาดีแล้วเท่านี้แล้วก็หลงว่าอัตตาในโลกนี้ไม่มีหรือหลงเพี้ยนไปว่าอัตตาใดๆก็ไม่มีในตนก็ไม่มีจึงไม่ต้องปฏิบัติถ้าเข้าใจหรือเห็นเป็นอย่างนี้ก็มิจฉาทิฐิแน่ๆย่อมเป็นผู้อวิชชาอยู่แท้คนผู้นี้ก็ไม่มีปัญญารู้จักรู้แจ้งรู้จริงความเป็นอัตตาและไม่รู้วิธีปฏิบัติกำจัดอัตตานั้นๆได้สำเร็จการกำจัดอัตตานั้นมิใช่กำจัดอัตตาอย่างพาซื่อหรือพาเซอร์กำจัดกันดื้อๆดุยๆชนิดที่ไม่มีปัญญาแยกแยะส่วนใดของความเป็นอัตตาที่จะกำจัดให้ถูกตัวอัตตาส่วนใดที่เจ้าตัวของจิตนิยามนั้นจะต้องอาศัยก็ต้องมีอยู่ส่วนอัตตาใดที่ต้องกำจัดทิ้งก็ทำให้สูญด้วยปัญญาที่เป็นธาตุรู้ธาตุฉลาดที่พิเศษเกินอัจฉริยะของโลกิยะชนิดที่บรรยายยากมากนิพพานนั้นคือจบเที่ยงเด็ดขาดหนึ่งเดียวแท้ผู้ยังไม่สามารถทำอัตตาของตนจนได้จนเป็นในตนคือปัจจตังที่มีเองเป็นเองเฉพาะตัวก็ไม่สามารถจะเดาเอาได้หรอกไม่อาจจะรู้จักรู้แจ้งรู้จริงตามที่เป็นจริงแน่เพราะอัตตาของคนผู้นี้ก็ยังมีอยู่เที่ยงแท้ไม่มีวันสูญอยู่กับพระเจ้านิรันดรลัทธิเทวนิยมจมอยู่กับเที่ยงแท้นี้ส่วนอเทวนิยมนั้นจิตวิญญาณวัดกันที่อกุศลเวทนาที่ยังยึดอารมณ์สุขยังเสพความรู้สึกสุขเที่ยงนิจจังอยู่ในตนยังไม่ดับสูญเพราะทำความไม่เที่ยงคือยังทำอกุศลเวทนาที่คนผู้นี้ยึดมั่นถือมั่นเป็นอัตตาของตนอยู่เขาก็ยังทำอัตตานี้ให้มันไม่เที่ยงหรือสูญไม่ได้เพราะเขาเปลี่ยนแปลงอกุศลเวทนาที่มีอยู่ในจิตของตนให้น้อยลงน้อยลงด้วยความสามารถของตนกระทั่งสูญไม่ได้คนผู้ศึกษาที่สัมมาทิฏฐิและมีสัมมาปฏิบัติเกิดมรรคผลจริงจะรู้จักรู้แจ้งรู้จริงความไม่เที่ยงเพราะเป็นผู้ทำให้อกุศลเวทนาลดละไปจากเดิมทำให้ไม่เท่าเดิมได้ซึ่งชื่อว่าไม่เที่ยงและที่สุดดับสูญไปจนกระทั่งไม่มีอกุศลเวทนานั้นเกิดขึ้นอีกในจิตเลยนี่คือผู้บรรลุผลปฏิบัติที่จบโดยอกุศลเวทนาที่เป็นอัตตาสามไม่มีในจิตเราแล้วชนิดที่เที่ยงนิจจังทุวังยั่งยืนสัตสตังตลอดไปอวิปริณามะธรรมังไม่แปรเปลี่ยนเป็นอื่นไม่มีอะไรมาหักล้างได้อสังหิรังไม่กลับกำเริบอีกแล้วอสังกุปปังนี่คือความเที่ยงของเวทนาอกุศลเวทนาไม่เที่ยงส่วนเวทนาจริงนั้นเที่ยงนี้แลนิพพานที่จบเที่ยงเด็ดขาดหนึ่งเดียวแท้325ผู้มีนิพพานมีศูนย์แท้แต่ยังมีอัตตาอาศัยอยู่แม้มีนิพพานแล้วแต่อัตตาที่ต้องอาศัยในขณะมีชีวิตมันก็ต้องมีอยู่เพราะยังไม่ปรินิพพานเป็นปริโยสารอัตตานี้แหละที่ไม่เที่ยงต้องมีเกิดขึ้นตั้งอยู่เสื่อมไปเป็นธรรมดาของขันธ์5จึงต้องบริหารความเป็นสังขารเฉพาะอัตตา3ของเวทนาสุขเวทนาทุกขเวทนาอุเบกขาเวทนานั้นเราได้ทำให้ศูนย์ทั้ง3อัตตาจนกระทั่งเที่ยงในความไม่มีอัตตา3นั้นอันได้แก่ความรู้สึกทุกข์สุขไม่ทุกข์ไม่สุข
หรืออทุกขมสุขที่เป็นโลกีแก่ตนสำเร็จสมบูรณ์เป็นนิพพานจริงแล้วก็เหลือแต่อนัตตาเที่ยงอนัตตาคือความไม่มีอัตตาภาวะนี้เท่านั้นเที่ยงเพียงแต่ยังไม่ทำปรินิพพานเป็นปริโยสารจนหมดสิ้นชีวิตสลายขันห้าไปชนิดหมดเกลี้ยงไม่เหลือแค่นั้นเองผู้กำจัดอัตตาสามของตนให้หมดสิ้นเกลี้ยงได้กระทั่งเที่ยงสำเร็จได้แท้ดังนี้แลคือผู้บรรลุนิพพานจริงแม้นิพพานขั้นนี้ก็จบเที่ยงเด็ดขาดหนึ่งเดียวแท้ถ้าผู้ใดทำจิตตนให้มีภาวะนิพพานได้เป็นครั้งคราวก็ยังไม่เที่ยงนิจจังแท้เด็ดขาดยังไม่แน่นอนนิยตะแต่นิพพานที่จบนี้เป็นความเที่ยงแน่แท้เด็ดขาด